เมื่อเราได้เรียนรู้คอมโพเนนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น AWT หรือ Swing เรียบร้อยแล้วนะครับอันนั้นคือเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับหลังจากนั้นต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเฮ้ยเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยให้มันทำงานได้ตามที่เราต้องการโดยการกดปุ่มคลิกบ้างทำนู่นทำนี่บ้างเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับทีนี้อธิบายก่อนเลยว่าการเขียนโปรแกรมในปัจจุบันนะครับเราก็จะมีลักษณะของการเขียนโปรแกรมที่เรียกว่า procedural program หรือว่าเป็น procedure นะครับก็คือมีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับก่อนหลังทำตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเหมือนที่เราเขียนโปรแกรมมาทั่วๆไปนี่แหละเราเขียนมานะครับจากบนลงล่างทำงานเสร็จก็จบไปนะครับกับรูปแบบการเขียนโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่เราเขียนมาก็คือ GUI นะครับ GUI หรือว่า Windows Program นะครับการทำงานแบบ GUI เนี่ยมันจะมีการทำงานที่อาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวโปรแกรมเป็นหลักนะครับอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวโปรแกรมเป็นหลักถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรให้ทำอะไรนะครับเขาจะเรียกแบบนี้ว่า Event Driven นะครับ Event แปลว่าเหตุการณ์ Driven คือตัวขับนะครับก็คือเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วให้ทำอะไรนะครับทีนี้โปรแกรมที่เราเขียนนะครับในตั้งแต่เลคเชอร์ที่แล้วจนถึงเลคเชอร์นี้เนี่ยเราก็จะเขียนนี่แหละครับใช้เป็น Event Driven นะครับ Event Driven ทีนี้ไปดูครับในการเขียนโปรแกรมแบบ Event Driven นะครับมันจะมีส่วนประกอบอยู่ที่ต้องเข้าใจอยู่3ส่วนนะครับก็คือส่วนของ Component นะครับเป็นต้นกำเนิดของเหตุการณ์ฉะนั้นคอมโพเนนต์เราเรียนมาแล้วเราเรียนมาแล้วในเลคเชอร์ที่แล้วก็คือจะเป็น AWT หรือ Swing ก็ตามนะครับอันนี้เรารู้มาแล้วนะครับต่อมาครับในสไลด์นี้เราต้องมารู้จักคำว่า Action Event ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนต์ต่างๆนี่เราเรียกว่า Action Event เราต้องรู้นะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาก็คือ Listen แปลว่าการฟัง Listener แปลว่าผู้ฟังหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการคอยรับฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับหรือเราจะเรียกว่าตัวตรวจจับเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนต์ดังนั้นในการจะเขียนโปรแกรมที่เป็น GUI ที่เป็น Action เป็น Event Driven ได้จะต้องรู้จัก3ส่วนนี้นะครับเราเรียนมาแล้วแค่1ส่วนอีก2ส่วนจะอยู่ในสไลด์นี้นะครับทีนี้เอาล่ะเราไปดูตัวแรกครับเราดูตัวแรกตัวที่เรียกว่าAction Event คืออะไรนะครับ Action คือการกระทำ Event คือเหตุการณ์นะครับเราอาจจะเรียกสั้นๆว่า Event เฉยๆเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรารันโปรแกรมนะครับเกิดเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่รันโปรแกรมนะครับในตัวโปรแกรมที่เราทำงานอยู่ตัวอย่างเช่นครับสมมติอาจารย์รันโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับรันโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งอาจารย์คลิกปุ่มนะครับมันมีการมีปุ่มใช่ไหมมีปุ่มโยนโปรแกรมอาจารย์กดปุ่มคลิกตัวนั้นด้วยใช้เมาส์คลิกนี่ก็คือเกิดเหตุการณ์การกดปุ่มการคลิกนะครับการกดปุ่มการคลิกหรืออาจารย์เลื่อนเมาส์ไปเลื่อนเมาส์มาบนเฟรมมันก็คือเกิดเหตุการณ์การเลื่อนเมาส์ไปมาบนเฟรมถ้าอาจารย์ย่อขยายเฟรมมันก็เกิดเหตุการณ์การย่อขยายนะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์พิมพ์ข้อความใน text field มันก็เกิดเหตุการณ์การพิมพ์ข้อความนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายๆเหตุการณ์อยู่ในคอมโพเนนต์นะครับในคอมโพเนนต์ที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละมันเกิดได้เหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกเมาส์เลื่อนเมาส์ย่อขยายพิมพ์ข้อความอะไรต่างๆพวกนี้มีเยอะแยะมากมายนี่เรียกว่าทั้งหมดนี้คืออีเวนต์ก็คือเกิดเหตุการณ์นะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับคอมโพเนนต์ทีนี้พอเรารู้จักอีเวนต์แล้วนะครับเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเขียนตามคอนเซ็ปต์ของอีเวนต์ไดรเวนก็คือเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วนะครับอันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรแล้วให้ทำอะไรตัวอย่างเช่นถ้ากดคลิกเมาส์แล้วให้โปรแกรมมันทำอะไรนะครับหรือถ้าเราจะต้องการเลื่อนเมาส์แล้วเลื่อนเมาส์แล้วให้โปรแกรมทำอะไรหรือพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้โปรแกรมทำอะไรเห็นไหมครับเกิดเหตุการณ์แล้วมันค่อยทำอะไรนะครับนึกถึงโลกความเป็นจริงครับนึกถึงโลกความเป็นจริงว่าสมมติว่าเรานึกถึงหมู่บ้านแล้วกันเนาะมีประตูหมู่บ้านมีประตูทางเข้าหมู่บ้านนะครับพอเราขับรถเข้ามาทางที่หมู่บ้านปุ๊บนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าเราเกิดเหตุการณ์การขับรถเข้ามาที่หมู่บ้านแล้วทีนี้ประตูหมู่บ้านน่ะมันจะเปิดให้เราเข้าหรือจะไม่ยอมให้เราเข้านะครับก็คือพอเกิดเหตุการณ์แล้วให้ระบบจะทำอะไรบ้างนะครับอันนี้นึกถึงเหตุการณ์คือการขับรถเข้ามานะครับการขับเกิดเหตุการณ์การขับรถเข้ามาแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเสร็จปุ๊บโปรแกรมจะทำอะไรบ้างอันนี้คือคอนเซปต์ตัวแรกของสไลด์นี้ก็คือเหตุการณ์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคอมโพเนนต์นะครับ